สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้ทันหุ้นโดย Money Club นะคะเจอกันทาง FM 102 MHz และ Facebook Fanpage ของรู้ทันหุ้นนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันเทรดวันลงทุนวันแรกของสัปดาห์นะคะแต่ว่าจะเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือน6เดือนมิถุนายนนะคะสัปดาห์นี้เราจะก้าวข้ามผ่านไปสู่ในช่วงของครึ่งหลังของปีกันแล้วนะคะแต่ว่าช่วงส่งท้ายครึ่งแรกของปีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยังเจอแรงกดดันนะคะจากโควิด-19จากความกังวลใจวันนี้ตลาดหุ้นเราก็เทรดกันด้วยความซึมเศร้านะคะบรรยากาศของตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเชียบมากนะคะวอลุ่มถึงปัจจุบันที่เทรดกันอยู่ประมาณบ่าย3โมงเศษเนี่ยนะคะประมาณ 47,000 ล้านเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวกีต้าพาไปอัปเดตตัวของอินเด็กซ์นะคะตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยติดลบอยู่ประมาณ6จุดนะคะดัชนีอยู่ที่ 1,576 จุดแล้วก็ถ้าเราไล่ดูแต่ละกระดานนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นแรงขายทั้งสิ้นค่ะเซ็ต50ลงมา5.67 จุดนะคะเซ็ตร้อยลงประมาณ9จุดส่วนเซ็ตฝั่งของเซ็ตTHD นะคะคือตัวของเซ็ตปันผลเนี่ยก็ลงเหมือนกันจะมี SZ นะคะที่บวกได้ประมาณ 0.19% วอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างจะซบเซามากนะคะประมาณ 47,000 ล้านบาทส่วนหุ้นที่เทรดกันอยู่ในวันนี้นะคะหน้าหุ้นในฝั่งของหุ้นซื้อขายสูงสุด5อันดับนะคะเบอร์1เนี่ยเป็นหุ้นโรงพยาบาล BDMS นะคะวันนี้ราคาลงมา40สตางค์นะคะก็ 1.69% AOT นะคะก็ชัดๆว่าเริ่มเป็นการขายออกมาต่อเนื่องกับความกังวลใจนะคะความยังที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นนะคะว่าเราจะมีแผนเปิดประเทศกันได้แบบชัดเจนเต็มศักยภาพจริงๆหรือเปล่านะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่คุมได้ยากตอนนี้นะคะ AOT หลังจากที่ขึ้นไปแรงๆวันนี้ก็ลงมาเหลือ61.75 สตางค์กันกุลนะคะยังวิ่งสู้ฟัดต่อเนื่องเลยบวกมา8สตางค์หรือว่า 1.7% หุ้น KBank ลงมาบาท50สตางค์นะคะส่วนหุ้น RCL วันนี้บวกขึ้นมา2บาทขณะที่ฝั่งของหน้าหุ้นที่เป็นหุ้นที่คึกคักนะคะวันนี้คงต้องไปดูนะคะว่าหุ้นที่บวกเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างส่วนเนี่ยก็เป็นไซส์กลางไซส์เล็กส่วนหุ้นที่มาด้วยวอลลุ่มนะคะก็กันกุล CHG นะคะหุ้น AQ หุ้นวิภาหุ้น TTB ค่ะภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะค่อนข้างที่จะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาววันนี้เราลงไปต่ำสุดเนี่ยสักประมาณ 1,565 จุดนะคะก็เรียกว่าติดลบลงไปมากกว่า10จุดด้วยเหมือนกันตอนนี้พยายามที่จะประคองตัวได้นะคะแต่ว่าภาพรวมของการซื้อขายก็ยังดูหมดหมองนะคะเรายังไม่ได้มีข่าวดีชัดๆขณะที่ข่าวซึ่งกดดันชัดเจนก็แน่นอนนะคะว่ามาจากการที่รับกับมติการคุมเข้มสถานการณ์โควิด-19 นะคะแล้วก็ตัวเลขของการติดเชื้อรายวันที่ยังคงพุ่งสูงอยู่วันนี้ตัวเลขของการติดเชื้อในบ้านเราเป็นนิวไฮนะคะก็มากกว่า 5,000 รายผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่มาก22รายนะคะส่วนคำสั่งล่าสุดที่ออกมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เรื่อยมาจนถึงเช้ามืดของวันอาทิตย์นะคะก็มีผลกระทบกับในบางธุรกิจบางอุตสาหกรรมด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคำสั่งคุมเข้มนะคะของทางการที่รายงานมาในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยหลักๆมีอยู่5เรื่อง1ก็คือเรื่องของการสั่งปิดแคมป์คนงานนะคะหยุดการทำงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย30วันเพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายแล้วก็ชะลอการแพร่ระบาด2ก็คือเรื่องของธุรกิจร้านอาหารนะคะสำหรับร้านอาหารในวันศุกร์เนี่ยไม่ได้มีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในเช้ามืดวันอาทิตย์เนี่ยมีการประกาศบอกว่าต้องงดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่ร้านทั้งหมดเนี่ยนะคะให้อนุญาตเฉพาะบริการ Delivery เท่านั้น3ตัวของห้างสรรพสินค้า Community Mall นะคะเปิดดำเนินการได้ถึง3ทุ่มนะคะโดยต้องงดบริการส่วนของโรงมหรสพโรงภาพยนตร์สวนน้ำพื้นที่นั่งรับประทานอาหารแล้วก็ต้องมีการทำการเว้นระยะห่างของบุคคลนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการหมุนเวียนระบบอากาศ 4. โรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมนะคะเปิดได้แต่ห้ามจัดกิจกรรมนะคะส่วน 5. ให้งดการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มากกว่า20คนเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากภาครัฐนะคะรัฐก็ยืนยันค่ะว่านี่ไม่ใช่มาตรการล็อกดาวน์10จังหวัดนะคะแต่ว่าดูด้วยความเข้มงวดของกิจกรรมนะคะหลายๆท่านก็เรียกว่าเป็นpartial lockdown นะคะหรือว่ามินิล็อกดาวน์หรือว่าล็อกดาวน์บางส่วนมีการคุมเข้มนะคะมีการปิดสถานที่บางส่วนนะคะจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าผลกระทบแน่นอนเกิดขึ้นกับกลุ่มธุรกิจที่ถูกควบคุมกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมป์คนงานกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็กลุ่มธุรกิจร้านอาหารห้างค้าปลีกต่างๆนะคะวันนี้ตลาดหุ้นก็แอคชั่นนะคะด้วยการปรับตัวลดลงไปนะคะก็เป็นภาพของ
อาการที่ซึมลงนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะซึมลงมาวันนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพที่น่าจะดีขึ้นกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าอย่างน้อยการคุมเข้มก็อาจจะนำไปสู่การดูแลสถานการณ์ได้นะคะอนาคตการคุมเข้มอาจจะเจ็บนะคะแต่อนาคตก็อาจจะจบลงก็ได้นะคะทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตก็น่าจะดีขึ้นคุมการติดเชื้อได้สถานการณ์ของตลาดนั้นก็น่าจะกลับมาดีขึ้นเหมือนกันส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะเราจะเอายังไงกับเขาถ้าใครมีหุ้นเหล่านี้อยู่หรือว่าใครที่เล็งๆอยู่หุ้นลงมาจะเป็นจังหวะซื้อดีไหมนะคะทั้งรับเหมาก่อสร้างหุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้าหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารเองก็ตามเนี่ยนะคะวันนี้เราไล่เรียงกลยุทธ์ให้หมดเลยนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์นะคะผู้บริการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะสดกับเราทางระบบสตรีมยาร์ดค่ะสวัสดีค่ะคุณวิกิตค่ะครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับภาพของตลาดที่ซึมลงมาวอลลุ่มแห้งๆนะคะไซด์เวย์ดาวลงมาเราวิเคราะห์ได้ตรงๆเลยหรือเปล่าคะว่ามันเป็นผลจากตลาดเนี่ยแอคชั่นกับคำสั่งของทางการของการคุมเข้มเรื่องโควิด-19หรือว่าตลาดกำลังตกใจกับตัวเลขที่พุ่งสูงนิวไฮขึ้นมาวันนี้ก็คงผสมกันนะครับทั้งสองเรื่องนะแล้วก็เขาเรียกว่ารีแอคของตลาดเนี่ยเราเริ่มเห็นอาการมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับกับการทยอยปรับตัวลดลงมาสังเกตนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวหุ้นที่ลงมากกว่าเนี่ยหรือว่าตัวที่ดันเขาเรียกว่าฉุดอินเด็กซ์ลงมาในรอบนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในเซ็ต50แล้วดูเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงวันนี้ดูเราก็จะเห็นกันนะครับว่าถ้าดูจากตัวของเซ็ตที่เป็นดัชนีใหญ่เนี่ยนะจะติดลบไปประมาณ 0.38% นะแต่ตัวที่เป็นเซ็ต50นะติดลบเนี่ยประมาณ 0.58% นะครับก็ชัดเจนแล้วเราเห็นภาพอย่างนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับว่าหุ้นในเซ็ต50หรือว่าบูชิปส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวลงมากกว่านะหุ้นอื่นในตัวของเซ็ต5ตัวของเซ็ตทั้งหมดนะตรงนี้มันบอกอะไรเรานะครับก็คือบอกความแข็งแกร่งของหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กนะที่เขาเรียกว่าน่าจะเอาท์เพอร์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับขณะที่หุ้นใหญ่ก็ปล่อยให้เขาพักตัวไปก่อนนะครับดังนั้นนะถ้าเรามองกันในเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าไม่แปลกใจนะถ้าปริมาณการซื้อขายจะหดหายไปบ้างนะครับสำหรับหุ้นกลางหุ้นเล็กก็คงไม่ได้มีวอลุ่มเยอะมากมายอะไรอีกละนะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของตัวการคอนโซลลงมาของดัชนีเนี่ยน่ากังวลไหมนะผมก็คิดว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้แล้วนะครับรับได้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าทำใจรับได้นะว่าคงไม่ลงมากไปคนนี้แต่หมายความว่าน่าจะเริ่มหาจังหวะในการซื้อกลับนะครับการโรเทชันในรอบนี้เนี่ยมันมีแรงขายเริ่มมาตั้งแต่ต้นจริงๆเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันเป็นอาทิตย์ละและส่วนใหญ่จะเป็นพวกหุ้นวัฏจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงการปิโตนะครับแล้วก็อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันกับในเรื่องของพวกวัฏจักรเศรษฐกิจนะซึ่งเราเห็นหุ้นพวกนี้นะครับเล่นกันขึ้นมาได้ดีในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ช่วงมาตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเริ่มพักตัวเงินที่ขายไปจากหุ้นกลุ่มพวกนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มมองแล้วล่ะว่าเงินตรงนี้จะเอาไปลงอะไรต่อนะครับซึ่งผมคิดว่าเซกเตอร์ที่จะใหญ่พอและรับไอ้ตัวของเงินในส่วนนี้ได้เนี่ยมีไม่พ้นในกลุ่มพวกสถาบันการเงินธนาคารนะครับแล้วก็กลุ่มfinancial เนี่ยจริงๆมันรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเราจัดเป็นหมวดหมู่ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมตามตัวดัชนีในต่างประเทศเนี่ยนะ financial เนี่ยเขาจะรวมไปถึงในตัวของอสังหาริมทรัพย์นะทีนี้ถ้าถามว่าอะไรที่มันเป็นตรรกะเบื้องหลังนะครับว่าทำไมถึงมองว่าหุ้นกลุ่มนี้น่าจะเล่นขึ้นนะแล้วก็ทำให้ตัวผลตอบแทนโดยรวมของตลาดในเดือนกรกฎาคมจะกลับมาเป็นบวกได้นะมันก็คงจะเป็นฤดูในเรื่องของการประกาศตัวของงบการเงินนะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของความคาดหวังกับเงินปันผลนะครับระหว่างการซึ่งลองไล่ดูเนี่ยนะหุ้นหลายๆตัวเนี่ยนะครับที่จ่ายในเรื่องของตัวปันผลระหว่างการเนี่ยมันก็จะมีทั้งในส่วนของตัวธนาคารแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงถึงสูงมากนะครับอย่างแบงก์เองเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็คือครึ่งปีครั้งนะฮะแต่ว่ามาปีที่แล้วเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนไปนะครับไม่ได้จ่ายแล้วก็อั้นมาจ่ายกันทีเดียวเต็มปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้อั้นอะไรแบบนั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาจ่ายปันผลระหว่างการกันสำหรับคนที่เคยมีเขาเรียกว่าสถิติในการจ่ายปันผลระหว่างการอย่างพวกตัวกสิกร SCB BBL นะครับ KKP และอย่างเช่นตัวของ KKP กับ BBL เนี่ยเราก็พอจะเดาได้เหมือนกันว่าปันผลระหว่างการที่น่าจะได้รับเนี่ยนะครับคิดมาจากทั้งปีก็ได้ผลตอบแทนไม่น่าจะน้อยกว่า 2% หรือว่า 3% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกันในเรื่องของตัวหุ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คิดว่า
การประกาศปันผลหลังจากที่เราเห็นตัวของงบการเงินออกมาเนี่ยน่าจะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสถูกซื้อคืนหรือซื้อกลับในอีกกลุ่มหนึ่งอย่างที่เรียนฮะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จ่ายปันผลระหว่างกันกันค่อนข้างสูงนะไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวของพฤกษาสุภาลัยนะครับ LS นะ Q House ซิริพวกนี้เป็นหุ้นที่ปันผลระหว่างกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่ารอบนี้ก็น่าจะปันผลไปตามปกติเหมือนเดิมนะเราก็น่าจะได้เห็นในเรื่องของตัวปันผลนี่แหละที่จะตามมาหลังจากประกาศตัวของงบในไตรมาสที่2นะจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยสามารถที่จะพยุงดัชนีเอาไว้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มต่อมาที่จะเล่นขึ้นได้ดีกว่าตลาดแต่ผมก็คงไม่ทิ้งหุ้น Small to Mid Cap นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยหุ้น Small to Mid Cap เนี่ย outperform ตลาดได้ดีจริงๆแล้วเชื่อว่ารอบนี้ก็จะยังคงขึ้นได้ดีกว่าตลาดต่อเนื่องไปเพียงแต่ว่าในเรื่องของตัวกลุ่มไหนที่ว่าน่าจะดูแล้วโดดเด่นเนี่ยผมอาจจะมองกับในเรื่องของพวกตัวกลุ่มที่ทำในลักษณะของงานไม่ว่าจะเป็นโซลูชันนะครับพวกตัวของ system integration อะไรต่างๆพวกนี้อาจจะกลับมาเป็นกลุ่มที่ต้องรีโฟกัสกันสำหรับรอบนี้แล้ววันนี้เราอาจจะเห็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะ small to mid cap หลายตัวที่วิ่งขึ้นได้ดีอาจจะเป็นในภาพของตัวโรงพยาบาลขนาดกลางแล้วก็เล็กในอย่างตัวของ BCS นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวCSG นะครับผมเชื่อว่าในเรื่องของตัวงบการเงินก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะหนุนราคาหุ้นหลายตัวนะครับอาจจะเป็นหุ้นกลางเล็กหน่อยที่รอบนี้น่าจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดเพราะว่าถ้าเราดูอย่างพีริมหรือว่าคาดการกำไรเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของBCS นะฮะกำไรไตรมาสที่2น่าจะออกมาเป็น all time high ครั้งหนึ่งอยู่ประมาณ600กว่าล้านเนี่ยเท่ากับว่าโตเป็นหลัก 100% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วยังมีอย่างตัวของ TQM นะครับกำไรเนี่ยพีริมก็เหมือนกันนะน่าจะได้เห็นการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 30-40% แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวงบการเงินก็จะกลับมาให้น้ำหนักกับไอ้ตัวของหุ้นกลางเล็กที่ส่งมอบกำไรได้ดีอีกกันแหละนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดได้สำหรับรอบนี้อันนี้เราก็คือมองข้ามไปแหละนะครับว่าโอเคเราต้องอยู่กับสถานการณ์การระบาดไประยะหนึ่งนะมาตรการนี่ก็จะเปิดปิดแบบนี้นะครับจนกว่าเรื่องของการกระจายวัคซีนเนี่ยจะทำได้เร็วแล้วก็จำนวนของผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักต่างๆเนี่ยมันเริ่มลดลงไปแต่ณตอนนี้มันอยู่ในช่วงสเตจแรกของการเริ่มกระจายวัคซีนนะครับเราก็ต้องอดทนผ่านไปให้ได้สักประมาณเดือน2เดือนก่อนละกันนะผมก็เชื่อว่าในเรื่องของตัวพัฒนาการหลังจากนี้ไปในการปิดรอบนี้การกลับมาเปิดใหม่ก็จะทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็มองในเรื่องของตัวพัฒนาการการกระจายวัคซีนในรอบนี้ก็น่าจะเป็นไปตามเป้านะก็อย่างที่เราก็เห็นกันนะครับว่าณวันนี้เองเนี่ยในตัวของ AstraZeneca ก็มีการทยอยส่งมอบมานะภายในเดือนมิถุนายนก็ตามเป้าคือประมาณสัก6ล้านตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก4ล้าน7อะไรประมาณนี้นะครับก็ขาดอีกนิดหน่อยก็จะตามเป้าได้อาจจะดีเลยไปวัน2วันผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาคของการโอเปอเรชั่นหรือว่าการฉีดนะตรงนั้นน่าจะทำได้เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์หรือตามเป้าหมายนะครับที่ทางภาครัฐเองต้องการให้มีการเขาเรียกว่าเปิดประเทศภายใน120วันเดี๋ยวคงต้องมาดูครับภูเก็ตน้ำล่องในเดือนหน้านี่แหละนะครับว่าเปิดออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะควบคุมได้ไหมการจำกัดโรคทำได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าทำได้ดีมันก็จะเป็นโมเดลที่จังหวัดอื่นก็ต้องทำตามกันต่อมาแหละนะครับแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในภาพของตัวระยะยาวน่าจะหนุนเรื่องตัวการเติบโตของ GDP ได้เพียงแต่ว่าณตอนนี้นะมันก็ต้องให้มันเขาเรียกว่ารักษาไอ้ตัวการควบคุมนะอัตราการติดเชื้ออะไรต่างๆให้มันอยู่ในระดับที่ไม่มากไปกว่านี้นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างไรนะตรงนี้ถ้ามันยังเพิ่มขึ้นอยู่ก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์ที่เป็นด้านบวกกับตลาดรวมเป็นปัจจัยแบบนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเห็นว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะเป็นช่วงสั้นใช่ไหมคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะกังวลใจกันกับ partial lockdown อาจจะไปกระทบกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างเช่นร้านอาหารค้าปลีกนะคะแต่คุณวิกฤตเท่าที่ดูเนี่ย ก็มองว่ามันเป็นปัจจัยช่วงสั้นใช่ไหมคะที่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปครับมันสำคัญตรงนี้ฮะว่าอย่างในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์หลายคนก็อาจจะมองว่ากระทบนะแต่ว่าผมมองในเรื่องตัวการเขาเรียกว่าในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าทั้งสต็อกบ้านสต็อกคอนโดนะ
ยังไงก็มีเพียงพอต่อการขายอยู่แล้วล่ะนะครับคงไม่ได้มีประเด็นกับการก่อสร้างที่ล่าช้าไป15วันหรือเดือนหนึ่งแต่จะมีกับผู้ประกอบการที่เป็นนอกตลาดหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างบ้านเองแล้วมีการชะลอไปของการก่อสร้างพวกนี้จะมีผลกระทบแต่ว่าคงจะเป็นหางเลขนะครับไม่น่าจะเยอะมากผู้ประกอบการในบริษัทจดทะเบียนนะถ้าเรามองเป็นเรื่องตัวพวกธุรกิจร้านอาหารเองเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าอยู่แล้วนะว่าพอเวลาที่นั่งรับประทานไม่ได้เองเนี่ยในตัวของร้านอาหารที่อยู่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปนะครับแต่มารอบนี้เองเท่าที่ดูจากราคาหุ้นหลายๆตัวก็เริ่มซึมซับรับข่าวไปเยอะนะแล้วก็มีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะผลกระทบกับราคาหุ้นเองก็เลยเห็นไม่ค่อยได้เยอะมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือรับเหมาก่อสร้างอันนี้ก็น่าจะตรงๆอยู่แล้วล่ะนะครับกับในเรื่องของตัวผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานการก่อสร้างที่ล่าช้านะครับแต่ราคาหุ้นวันนี้ก็ที่ลงมาหลักๆก็จะมีเช่นพวกตัวอิตาเลียนกับตัวของชอการช่างเท่านั้นแหละนะก็เริ่มเห็นว่าการลงมาในหุ้นกลุ่มนี้นะมีการลงมารับข่าวไปก่อนหน้าแล้วก็การลงมาเมื่อมีการประกาศข่าวมีการเข้มงวดขึ้นมาจริงก็ลงไม่ได้เยอะสำหรับราคาหุ้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเข้ามาได้เร็วนะครับก็คือมาตรการช่วยเหลือนะการกับการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับให้กับทางลูกจ้างนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับที่จะมีมาตรการเยียวยาให้กับแรงงานก่อสร้างต่างๆนะซึ่งตรงนี้วันนี้ก็คงจะมีมาตรการออกมารัฐสภาท่านมีการแจ้งออกมาเพียงแต่ว่าก็คงต้องรอพรุ่งนี้นะครับให้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกันออกมาตามมานั่นก็จะเป็นลักษณะการเยียวยาผ่านทั้งลูกจ้างในระบบการสังคมนะคนที่อยู่นอกระบบการสังคมก็จะมีเงินเยียวยาให้อีกในระบบนึงนะครับที่เป็นเงินของภาครัฐนะก็ใช้เม็ดเงินรวมๆกันผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นภาระกับเรื่องตัวหนี้สาธารณะมากนะนะครับก็ใช้เม็ดเงินก็ไม่น่าจะสูงมากนะ 3-4 หมื่นล้านนะเท่าที่ประเมินตัวเลขเบื้องต้นนะครับกับมาตรการที่จะออกมาเยียวยาในรอบนี้ก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะครับราคาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงก็เริ่มเห็นว่าลงไม่ได้มากนะครับแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของการลงก็น่าจะจำกัดในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองนะครับกับมาตรการที่เกิดขึ้นกับการคุมเข้มที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือสนับสนุนเยียวยาในเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าออกมาได้เร็วดีนะฮะค่ะดังนั้นคือถ้าคนที่ถืออยู่นะคะมีอยู่ทั้งกลุ่มที่เล่น reopening ไปก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะค่อนข้างหวั่นใจนิดนึงคุณวิกิตแนะนำยังไงคะถ้ามองกันในเรื่องพวกการเปิดประเทศหลายคนก็จะโฟกัสกันอย่างที่บอกนะครับว่าโรงแรมอันนี้ตรงๆนะครับหรือจะเป็นสายการบินการท่าอากาศยานก็แล้วแต่สิ่งที่ผมมองก็คือผมมองในเรื่องของพวกตัวอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ย้ำนะครับว่าจะเป็นเซกเตอร์ถัดมาที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่ามันจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของการเปิดประเทศรับนักธุรกิจอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะแต่เผอิญว่าวันนี้ AOT ที่ลงมากกว่าชาวบ้านเขาอาจจะเป็นข่าวส่วนตัวนะกับในเรื่องของตัวสารคดีทุจริตอาจจะมีการรับในเรื่องของตัวพิจารณาหรือไต่สวนเกี่ยวกับไอ้ตัวของคดีคิงพาวเวอร์อะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะเป็นช็อตเทอมที่กลับหรือสั้นชั่วคราวนะฮะแต่ว่าถ้ามองกับภาพรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าราคาหุ้นอสังหาริมทรัพย์กับในตัวนิคมอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นกลุ่มน่าสนใจมากกว่านี้แต่ลงไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ยังน่าสนใจเหมือนเดิมครับมากกว่าพวกที่เป็นโรงแรมสายการบินด้วยซ้ำไปแต่ถ้าจะมองกันในเหลือพวกตัวโรงแรมมันก็ยังมีอีกหลายตัวนะที่มันยังแลกกาดอยู่นะครับราคาหุ้นก็ยังไม่ค่อยดีเยอะแนะนำก็บอกไปแล้วนะครับวิธีการดูก็จะดูตัวที่มันยังต่ำบุ๊กมากๆนี่แหละนะครับเป็นหลักอย่างในอสังหาริมทรัพย์ก็มีหลายตัวที่ราคาหุ้นยังต่ำกว่าบุ๊กแวลูอยู่ครับค่ะสุดท้ายนะคะคุณวิกิตคะถ้ามองกันช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนนะคะวันนี้เราอาจจะเห็นการซึมรับข่าวตัวของผลกระทบจากการ partial lockdown บ้างนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยทิศทางของตลาดมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นบ้างหรือเปล่าคะมีโอกาสที่จะเราจะเห็นตลาดกลับมาเป็นบวกไหมเพราะว่าปัจจัยข้างนอกก็ดูไม่ได้มีข่าวลบกดดันนะคะมีความเป็นไปได้ครับที่ตัวของดัชนีน่าจะมีการรีบาวนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ย้ำว่าการรีบาวขึ้นมาของตัวดัชนีเนี่ยนะเราจะเห็นว่าหุ้นในเซ็ต50อาจจะขึ้นช้ากว่านะในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นั่นก็หมายความว่าหุ้นมอร์ทูมิดแคปพวกนี้น่าจะยังคงทำหน้าที่หรือว่าทำบทบาทหรือว่าอัพเปอร์ฟอร์มนะทำได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวของภาพรวมของดัชนีที่เป็นตัวหุ้นในเซ็ต50นะครับแต่อย่างไรก็ตามในหุ้นในเซ็ต50ถ้าราคายังคอนโซลอยู่แถวนี้อยู่ผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกฟินแลนเชียลกลุ่มการเงินยังคงเป็นกลุ่มที่น่าเก็บสำหรับเล่นรอบในรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากตัวของสถิติผลตอบแทนใน
็นตลาดดาวที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะหุ้นกลุ่มลีดตลาดขึ้นมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นหุ้นที่มีปันผลระหว่างการกับที่เป็นตัวที่นำตลาดขึ้นได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมารีโฟกัสกันกับเรื่องของการคาดการณ์กำไรเบื้องต้นแล้วก็ปันผลระหว่างการที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มพวก financial พวกนี้นะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยธนาคารโบรกเกอร์ประกันตลอดจนในกลุ่มพวกอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะถ้าเราจะหวังเรื่องของ window dressing นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนพูดถึงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวก็จะปิดช่วงของไตรมาสนะคะเป็นไปได้ไหมคะกับแรงซื้อ window dressing ที่จะเข้ามาในช่วงนี้เป็นไปได้ไหมคือต้องบอกก่อนโดยหลักการในความหมายของ window dressing เมื่อสมัยก่อนหน้านี้นะครับก็คือหุ้นที่เขามีกันอยู่ในพอร์ตลงทุนของบริษัทแล้วก็อยากจะเห็นในตัวของงบการเงินจากการบันทึกในส่วนของตัวอันเลียร้ายจากไอตัวของราคาตลาดเนี่ยมันปรับสูงขึ้นนะมันก็เลยทำราคาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มในเครือพวกนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันมีโอกาสที่จะปรับขึ้นมาตามความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดนะครับมันอาจจะไม่ได้มีการทำราคาจริงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากหลักการตรงนี้แล้วเวลาเราเลือกหุ้นนะครับที่มันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ของการทำ window dressing หนึ่งคือราคาอยู่ล่างๆไม่ค่อยได้ขึ้นแล้วมันเป็นลักษณะของหุ้นที่อยู่ในเครือของ holding company หลายๆตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้เน้นย้ำที่หุ้นในบางตัวละกันแต่ว่าหุ้นในลักษณะแบบนี้จะรอดของการซื้อทำ window dressing รอบนี้จำเป็นต้องมีไหมนะผมว่าก็ยังมีอีกหลายตัวนะที่ราคามันยังต่ำมุกอยู่ราคายังอยู่ล่างๆอยู่ยังน่าสนใจครับแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งตัวในตลาดที่มันจะเริ่มขึ้นในลักษณะของ window dressing แบบนั้นค่ะปกติ list นะคะคือในตัว target ที่จะเป็นหุ้นที่ซื้อเนี่ยแล้วก็ทำ window dressing เนี่ยนะคะมันจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นตัวไหนคะคุณวิกิตอันนี้เนี่ยถ้าเรามองกันในสถิติแล้วกันนะครับจากที่เคยศึกษาจากประสบการณ์เนี่ยนะในตลอดระยะเวลาเป็นแต่10-20ปีมาเนี่ยนะครับหุ้นที่ส่วนใหญ่จะมีสถิติว่าขึ้นตามเรื่องของการปิดไอ้ทำราคาปิดสิ้นงวดบัญชีเนี่ยหนึ่งก็จะมีพวกกลุ่มปิโตรเคมี2กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเผอิญว่ารอบเนี้ยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดูเหมือนจะเล่นขึ้นได้ดีนะก็เอาเป็นว่าเรามองกันถึงปัจจัยที่มันเป็นปัจจุบันหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าทิศทางส่งออกต่างๆต่างประเทศตอนนี้ดีขึ้นเราก็ดีขึ้นนะครับดัชนีการใช้ในตัวของกำลังการผลิตเราก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกตัวส่งออกเราอาจจะกลับมารีโฟกัสกันก็ได้มันเป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกันครับที่มีนัยยะทางสถิติว่าเวลามีการปิดสิ้นงวดบัญชีเนี่ยราคาส่วนใหญ่จะขึ้นได้ดีกว่าตลาดโดยรวมถ้ามองกันในเรื่องของพวกตัวส่งออกนะครับมันไม่ใช่จำกัดเฉพาะในตัวอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะจะมองไปถึงเยอะตัวของไทยยูเนียนนะฮะอย่างในตัวของพวกหัวฟงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหุ้นกลางเล็กลงมาหน่อยนี่ส่งออกกันรวมไปถึงในเรื่องของพวกตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่วันนี้เล่นขึ้นมาละอย่างพวก KCE อะไรต่างๆก็มันก็น่าจะเป็นไปตามสถิตินะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของโควิดอื่นๆที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือเราดูที่เรื่อง valuation ของเขาเป็นหลักดีกว่านะว่ามันยังไม่ได้แพงเกินไปนักราคายังอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นไอเดียที่จะซื้อหุ้นตาม window dressing ที่ทำกำไรได้ดีกว่านะครับค่ะคุณวิกิตมองกรอบดัชนีเท่าไหร่คะสำหรับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก็การปรับตัวขึ้นมาของตัวเซตอินเด็กซ์เองคิดว่าน่าจะได้เห็นขึ้นมาโซนใกล้ๆ 1,600 อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก 1,595 นะน่าจะได้เห็นการรีบัคขึ้นมาในส่วนนั้นแต่การจะขึ้นไปทะลุ 1,600 คงต้องใช้เวลาหน่อยและถ้าหุ้นใหญ่ยังไม่ทำงานแบบนี้เนี่ยนะครับเราคงจะเป็นลักษณะการเล่นหุ้นจานหุ้นเล็กรอไปแต่ว่าดาวไซด์ดัชนีก็ไม่ลึกเหมือนกันนะครับหลายคนคงต้องที่เดียวกันที่เป็นแนวรับหลักของดัชนีในรอบนี้นี่ก็คือ 1,570 นะตรงนั้นเนี่ยมันจะตีค่าได้ประมาณสักตัวของเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่ประมาณ75วันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันมีระยะของการรับนะแล้วก็เชื่อว่าตรงนั้นน่าจะรับอยู่ในภาพของตัวระยะสั้นๆนี้นะครับแล้วก็เดือนกรกฎาเราใกล้แล้วล่ะนะผมเชื่อว่าตลาดน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวแล้วผลตอบแทนน่าจะดีกว่าเดือนมิถุนาค่ะกรกฎาคมเนี่ยนะคะที่คุณวิกิตคาดว่าน่าจะดีกว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะคะการจ่ายปันผลแล้วนะคะมีปัจจัยอะไรมีอีเวนต์ใหญ่อะไรๆที่เราจะต้องรอจับตาในเดือนกรกฎาคมบ้างคะคุณวิกิตก็หลายคนคงจะดูกับปัจจัยต่างประเทศนะว่าตัวของเฟดจะเอายังไงนะครับการประชุมในเดือนที่ผ่านมาเขาก็ส่งสัญญาณค่อนข้างที่จะเข้มงวด
นะแล้วก็ถ้าเดือนกรกฎาไม่ได้พูดอะไรนะที่มันออกมาเป็นลบมากกว่าเดิมเนี่ยแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยไปเป็นค่ะเหมือนกับไม้ตายในเดือนสิงหาแล้วเพราะเขาจะมีเรื่องตัวจักสันโฮนะหลายคนก็จะไปโฟกัสกันว่านโยบายที่เขาจะปูทางไว้สำหรับปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรนะที่ยกตัวอย่างเช่นการลดวงเงิน QE หรือการส่งสัญญาณถึงตัวดอกเบี้ยผมมองว่าการชุมในเดือนกรกฎาจะออกมาไม่ได้เป็นลบนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากไอ้ตัวของเฟดเองที่มีการสปีดหรือว่ามีการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนนะกับที่ออกมาเนี่ยกับในเรื่องตัวดอกเบี้ยอย่างบางสาขาก็มองว่าอาจจะขึ้นได้เร็วในปีหน้าแต่ว่าตัวของประธานเฟดเองก็ยังยืนยันนะว่าเงินเฟ้ออย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะใช้ในการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ได้เร่งขึ้นเร็วขนาดที่มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็มีการประเมินกันหรือคาดการณ์กันอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ตั้งบวกที่ผมมองสำหรับปัจจัยในต่างประเทศนะครับส่วนปัจจัยในประเทศผมว่าเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วล่ะว่าการกระจายวัคซีนของเราที่ผ่านมาตอนนี้จะเกือบ10ล้านโดสละนะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยถ้าเดือนกรกฎาคมยังเพิ่มเขาเรียกว่ามีการเร่งฉีดวัคซีนเข้าไปอีกแล้วตัวเลขเนี่ยมันเริ่มชะลอลงผมว่าเราน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในเดือนกรกฎาคมคือภาพชัดเจนเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นได้พัฒนาการที่ดีขึ้นในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเดือนหน้าน่าจะเป็นเดือนที่มีความหวังมากขึ้นแล้วกันนะครับเดือนกรกฎาคมค่ะฟังแล้วนักลงทุนมีความหวังมากนะคะคุณวิกกี้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ไอเดียใน Money Club นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมุมมองของคุณวิกกี้ธีรวรรณรัตน์นะคะภาพของตลาดหุ้นนะคะวิเคราะห์กันวันนี้ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากแอคชั่นของตลาดที่รับกับคำสั่งของรัฐบาลการยกระดับคุมเข้มนะคะแล้วก็ชวนเรามองกันไปถึงเดือนหน้านะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะมาดูเฉพาะสถานการณ์ในช่วงวันนี้ก่อนนะคะคุณวิกฤตก็มองว่าดัชนีแกว่งตัวนะคะถึงซึมลงเนี่ยก็เพราะว่ารับผลกระทบนะคะจากความกังวลใจเรื่องของตัวเลขการแพร่ระบาดนะคะการติดเชื้อยังคงสูงอยู่แล้วก็ยังคงติดตามพัฒนาการของวัคซีนอย่างใกล้ชิดนะคะเราอาจจะยังไม่เห็นว่าตอนนี้เราทำได้ถึงเป้านะคะอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเรื่องของการคุมเข้มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทำให้ตลาดนั้นเกิดความกังวลใจอยู่บ้างทำให้หุ้นหลายๆตัวนั้นตกลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนั้นมีแรงกดดันนะคะจะไปไหนก็ไปได้ไม่มากนักนะคะสำหรับในช่วงสั้นๆที่เกิดแรงกดดันในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจร้านอาหารกลุ่มห้างค้าปลีกนะคะคุณวิกิตก็มองว่าเป็นภาพของแรงกดดันในช่วงสั้นนะคะอาจจะรับข่าวกันในช่วงระยะเวลานี้ล่ะค่ะคือเต็มที่ก็ในรอบประมาณครึ่งเดือนถึง1เดือนที่เขามีมาตรการนะคะสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีแผนการรองรับนะคะแล้วก็การหยุดไป1เดือนเนี่ยไม่น่าจะมีผลรุนแรงมากกับตัวของโครงการกลุ่มธุรกิจร้านอาหารนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก็เข้าใจว่าเป็นผลกระทบที่หนักหนาแต่ว่าตลาดเนี่ยก็พอรับรู้ไปแล้วพอสมควรถ้าในแง่ของการลงทุนนะคะเป็นข่าวลบก็จริงแต่ว่าเป็นข่าวลบที่ถ้าพอตลาดรับรู้ได้คาดการได้หุ้นก็จะไม่ได้ตกหนักมากอย่างที่เห็นนะคะเราก็จะเห็นอยู่ว่าในวันนี้เนี่ยหุ้นก่อสร้างลงก็จริงรับเหมาลงก็จริงแล้วก็กลุ่มร้านอาหารก็ลงนะคะแต่ว่าก็ลงไม่มากดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการลงรับข่าวในช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในอนาคตถ้าในระยะเวลาข้างหน้าสามารถที่จะคุมโควิดได้กระจายวัคซีนได้ดีนะคะส่วนที่คุณวิกฤตอยากจะให้โฟกัสนะคะระยะสั้นๆตลาดอาจจะแกว่งตัวรับกับข่าวลบนะคะแต่ว่าในช่วงระยะ2ถึง3วันข้างหน้านะคะจะข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยเรามีสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกรออยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการประกาศผลประกอบการแล้วก็เรื่องของการรายงานตัวของปันผลนะคะซึ่ง2ตัวนี้แหละค่ะทั้งเรื่องงบเรื่องปันผลเนี่ยจะเป็นตัวอุ้มให้บรรยากาศของตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาคมดีขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือหุ้นหลายๆตัวน่าจะประกาศงบออกมาดูดีก็แนะนำให้ไปโฟกัสในหุ้นที่ผลประกอบการแข็งแกร่งแล้วก็น่าจะจ่ายปันผลได้ดีนะคะคุณวิกิตมองไปถึงหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หุ้นในกลุ่มการเงินหรือว่ากลุ่มธนาคารนะคะสองกลุ่มนี้มีความน่าสนใจนะคะตัวของผลงานที่น่าจะออกมาดีปันผลที่สูงเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็เซฟสำหรับการลงทุนนะคะกลุ่มที่เจอความเสี่ยงเรื่องของโควิดกลุ่มที่จะต้องเจอผลจากการที่รัฐบาลคุมเข้มล็อกดาวน์บางส่วนเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะ
แต่ว่ากลุ่มที่เขามีโอกาสฟื้นตัวเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับการลงทุนนะคะสำหรับหุ้นที่แนะนำนะคะถ้าอยู่ในกลุ่มแบงค์ KKP KBank BBL อันนี้ซื้อเพื่อรับปันผลนะคะส่วนหุ้นที่กลุ่มอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้ก็จัดไปเพื่อรับปันผลด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือตัวของ Q House นะคะตัวของสุภาลัยนะคะยังดูมีความน่าสนใจนะคะตัวของปรึกษาด้วยแล้วก็ Land and House นะคะส่วนในกลุ่มธุรกิจที่เป็นไซส์กลางนะคะคือ S ตัวของ small cap เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยคุณวิกิตก็บอกว่ายังไม่อยากทิ้งนะคะเพราะว่าตัวงบของเขาเนี่ยน่าจะมาดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรงพยาบาลที่เขารับผลบวกนะคะจากเรื่องของยอดตรวจโควิดแล้วก็อนาคตก็ยังจะมีเรื่องของการกระจายวัคซีนมีรายได้จากการรักษานะคะ2ตัวกลุ่มโรงพยาบาลที่ดูดีก็คือ BCH แล้วก็ THG นะคะถ้ามองไปถึงอีกสเต็ปนึงก็คือกลุ่มประกันอันนี้คือ TQF นะคะสำหรับการลงทุนนะคะเราก็พยายามที่จะช่วยนักลงทุนนะคะมองหาโอกาสเสมอนะคะในทุกๆสถานการณ์นะคะแม้ว่าจะมีสิ่งที่เป็นข่าวลบข่าวน่ากังวลใจกับบางธุรกิจนะคะนอกเหนือจากว่าเราทำกันบ้านแล้วว่าทิศทางของตลาดเขาจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเม็ดเงินของเราก็ควรที่จะโยกมาอยู่ในกลุ่มที่สร้างความปลอดภัยแล้วก็สร้างโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุนซึ่งก็จะมีอยู่เสมอนะถ้าเราตั้งใจที่จะมองหาวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้มากนะคะจากฝั่งของคุณวิกฤตแล้วก็มองว่าในเดือนกรกฎาคมนะคะบรรยากาศตลาดจะดีขึ้นในฝั่งของบ้านเรานะคะเชื่อว่าการคุมเข้มลักษณะนี้นะคะแม้ว่าจะเจ็บแต่ว่าอนาคตทิศทางมันจะดีขึ้นทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อการกระจายวัคซีนทำให้บรรยากาศของตลาดนั้นน่าจะคลี่คลายขึ้นเพราะว่าเดือนมิถุนายนต้องยอมรับนะคะว่าเราตึงเครียดกันมาทั้งเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะเรื่องของการกระจายวัคซีนเรื่องของวัคซีนล่าช้านะคะเรื่องของการล็อกดาวน์มาแล้วอีกรอบหนึ่งแม้ว่าจะเป็นมินิล็อกดาวน์แล้วก็ในต่างประเทศเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็มีเรื่องของเฟดความกังวลใจเงินเฟ้อการพูดจาหารือกันเรื่องของการลด QE นะคะทั้งหมดนี้ตึงเครียดกันมาเต็มที่แล้วคุณวิกิตบอกว่าช่วงปลายเดือนอาจจะเห็น window dressing หรือว่าการซื้อเพื่อปิดงวดบัญชีของกองทุนนะคะอันนั้นเดชนีก็น่าจะดีขึ้นกรกฎาคมนะคะเรื่องของความกังวลใจโควิดน่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะคะอันนี้คาดการณ์นะคะถ้าเราฉีดวัคซีนได้ดีขึ้นตลาดก็น่าจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นหุ้นกลุ่ม reopening หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวหุ้นกลุ่มสายการบินที่ตกลงไปก็อาจจะค่อยๆฟื้นกลับมาเพราะว่ารับข่าวลบไปแล้วนะคะขณะที่บรรยากาศของตลาดต่างประเทศเรื่องของเฟดนะคะซึ่งเป็นอาเจนดาใหญ่มากของโลกที่ทั้งโลกติดตามนะคะมิถุนายนเนี่ยมีทั้งประชุมเฟดมีทั้งการแถลงการแล้วก็ให้ข่าวไม่เว้นแต่ละวันของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งก็พูดถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยพูดถึงเงินเฟ้อพูดทีไรตลาดหุ้นก็ตกนะคะบรรยากาศเหล่านี้จะค่อยๆหายไปในกรกฎาคมเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีตารางไปพูดที่ไหนแล้วก็การประชุมของกรกฎาคมก็เป็นการประชุมที่ถูกคาดหมายนะคะว่าไม่น่าจะมีการแถลงสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะเวทีใหญ่เขาไปรออยู่ที่เดือนสิงหาคมที่เมืองแจ็คสันโฮนะคะรอบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเวทีที่จัดหนักดังนั้นกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่โล่งข่าวลบอีก1เดือนนะคะก็เป็นโอกาสในการที่เราจะใช้จังหวะนี้นะคะในการเลือกซื้อหุ้นในการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะที่แนะนำเลยเนี่ยนะคะที่คุณวิกิตชอบเนี่ยก็คือกลุ่มที่อยู่ในสายของปิโตรเคมีนะคะหุ้นในกลุ่มส่งออกเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะยังดูดีนะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วดัชนีก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับไปที่ระดับประมาณ 1,600 จุดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะนี่ก็คือมุมมองของการลงทุนนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะฟื้นตัวได้แล้วนะคะเพราะวันนี้เราตกลงมาหนักพอสมควรพรุ่งนี้ซึมซับข่าวลบไปแล้วบรรยากาศของตลาดต่างประเทศดูดีหุ้นไทยน่าจะรีบาวขึ้นมีเรื่องของปัจจัย window dressing เข้ามาช่วยเสริมด้วยนะคะนี่ก็คือมุมมองของทางบัวหลวงส่วนปิดท้ายวันนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่รับผลกระทบแบบหนักๆ นะคะสำหรับมาตรการภาครัฐเนี่ยมีบทวิเคราะห์จากนอมูระพัฒนสินก็มองเอาไว้น่าสนใจเหมือนกันกับประเด็น partial lockdown นะคะสำหรับทางนอมูระเนี่ยมีการประเมินผลกระทบของการเมืองบางส่วนของรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะใครมีหุ้นเหล่านี้อยู่ในพอร์ตนะคะก็ฟังเอาไว้เป็นข้อมูลได้สำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คือกลุ่มแรกที่นอมูระบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีมุมมองเป็นลบนะคะต่อเรื่องของการปิดแคมป์คนงานเพราะว่าหลักๆจะไปกระทบกับตลาดคอนโดนะคะผลกระทบจะทำให้แผนการก่อสร้างล่าช้าลงนะคะหยุดแคมป์คนงานไป1เดือนเนี่ยมันก็ทำให้งานก่อสร้างล่าช้านะคะคอนโดที่จะรอโอนในไตรมาสที่4ของช่วงครึ่งปีเนี่ยอาจจะเสร็จไม่ทันนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบกับหลายๆบริษัทอย่างเช่นปรึกษา LPN นะคะแล้วก็แสนสิรินะคะอันนี้เนี่ยเป็น
กลุ่มของตลาดคอนโดที่จำเป็นอาจจะต้องมีการส่งมอบคอนโดในไตรมาสที่4นะคะงานจะไม่ทันถ้าล่าช้าไป1เดือนดีไม่ดีก็จะต้องเลื่อนไปปีหน้านะคะส่วนหุ้นที่อยู่ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนอมุระมองเป็นลบเหมือนกันก็คือเนกาทีฟนะคะเคสเดียวกันเลยการปิดแคมป์คนงานทำให้กระทบกำไรกลุ่มรับเหมารายได้ที่จะรับรู้ก็เลื่อนออกไปนะคะแล้วก็ต้องแสดงความกังวลใจกันเพราะว่าจะมีการเลื่อนลงนามการเปิดประมูลงานภาครัฐออกไปชั่วคราวอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคือแคมป์คนงานเดินหน้าไม่ได้งานประมูลงานก่อสร้างก็คงต้องเลื่อนนะคะที่กระทบหนักๆนะคะก็คือน่าจะเป็น CK รอลงมาก็คือ STEC หรือว่าชิโนไทยนะคะส่วน BJC HI แล้วก็ TIS STPI ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะมาถึงอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่ม Energy หรือว่าพลังงานนะคะอันนี้มองว่าเป็นลบอ่อนๆเพราะว่าความกังวลเรื่องของการใช้น้ำมันนะคะ1เดือนปิดแคมป์คนงานแล้วก็งดให้คนรับประทานอาหารนอกบ้านงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันห้างสรรพสินค้าต้องปิดเร็วคนก็น่าจะสัญจรนอกบ้านมากขึ้นก็อาจจะมากระทบกับเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันนะคะหุ้นที่กระทบ OR นะคะก็คือปั๊มน้ำมัน BCP บางจาก PTG ปั๊มน้ำมัน PT นะคะรอลงมาเป็นโรงกลั่นนะคะก็ทั่วหน้าทั่วตากัน BCPท็อปนะคะ SPRC ไปถึงต้นน้ำเลยความต้องการใช้น้ำมันก็คงจะลดลงช่วงสั้นๆนะคะปตท.ปตท.สผ.นะคะแล้วก็ไปถึงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีนะคะที่อยู่กลางน้ำSCC PTT GC นะคะ IRPC แล้วก็ IVL นะคะนอกจากนี้ไปถึงกลุ่มมีเดียอีกนะคะก็มองเป็นลบอ่อนๆเหมือนกันเพราะว่าผู้ประกอบการสินค้าเขาก็ต้องชะลอการใช้งบประมาณนะคะในการที่จะไปโปรโมทไปโฆษณาเพราะว่าคนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยคงจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะอีเวนต์ก็จัดไม่ได้ก็กระทบกับกลุ่มสื่อนอกบ้านแล้วก็สื่อทีวีด้วยนะคะทีวีคือ BEC Mcord Workpoint นะคะอันนี้ได้รับผลกระทบน้อยแต่ว่าผลกระทบหนักๆเนี่ยเป็นกลุ่ม VGI Plan B นะคะแล้วก็พวกผลิตคอนเทนต์ Grammy RS นะคะคนที่รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยจุกๆเลยนะคะก็คือเมเจอร์เพราะว่าไม่สามารถเปิดโรงหนังได้นะคะนอกจากนี้กลุ่มของ Mass Transit นะคะอันนี้มองเป็นลบเลยก็คือผู้บริโภคทำกิจกรรมนอกบ้านลดลงการเดินทางลดลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นขนส่งมวลชนก็คนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะในการที่จะใช้รถสาธารณะเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ทุกคนก็เน้นใช้รถส่วนตัวหรือไม่ก็อยู่ที่บ้านทำงานจากบ้านเรียนที่บ้านนะคะเป็นลบกับ BEM นะคะแล้วก็ BTS GIF นะคะขณะที่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารอันนี้ก็ชัดเจนจากคำสั่งนั่งรับประทานอาหารที่ร้านนะคะห้ามนั่งทั้งกรุงเทพปริมณฑลกระทบหนักๆ ก็คือ AU นะคะหรือว่าร้านขนม After You เพราะว่าเขามีสัดส่วนรายได้จากกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลสูงสุดนะคะขณะที่กลุ่ม Finance นะคะมองเป็นลบอ่อนๆเพราะว่าการเติบโตของสินเชื่อจะลดลงแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายที่เข้มงวดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐบาลเขายังคงมีแนวคิดนะคะในการที่จะให้บรรดากลุ่มธุรกิจการเงินช่วยลดเพดานดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็กระทบกันทั่วหน้าเหมือนกัน MTC สวัสดิ์ติดล้อธานีไมโครนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มที่เป็น Unsecured Loan นะคะก็คือ KTC แล้วก็ Eon ค่ะสุดท้ายนะคะกลุ่มออโต้แล้วก็กลุ่มนิคมนะคะกลุ่มนิคมเนี่ยความเสี่ยงอยู่ปลายๆเหมือนกันแต่คือถ้าเปิดประเทศช้าบรรดาคู่ค้าหรือว่านักลงทุนต่างชาติที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะดีเลย์ออกไปนะคะสำหรับกลุ่มที่รับผลกระทบเนี่ยน่าจะเป็นอมตะส่วนกลุ่มยานยนต์นะคะตอนนี้เศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยชะลอลงต่อเนื่องค่ายรถยนต์ก็อาจจะต้องปิดโรงงานชะลอการผลิตเพราะว่าคำสั่งซื้อที่ลดลงแล้วก็กิจกรรมของค่ายรถยนต์ก็อาจจะถูกเลิกถึงเลื่อนออกไปนะคะกลุ่มที่นอมุระบอกว่าจะกระทบมี2ตัวก็คือZ นะคะสมบูรณ์แอดวานซ์แล้วก็หุ้นสแตนลีย์นะคะแต่อันที่จริงแล้วตัวของออโต้เนี่ยเท่าที่เห็นตัวยอดของการส่งออกเดือนพฤษภาเนี่ยก็ถือว่าโตแข็งแกร่งอลังการมากเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยนอมุระเขาก็บอกว่าต่างประเทศเนี่ยความต้องการซื้ออย่างเยอะอยู่เพนท์อัพดีมานด์คนที่เปิดเมืองเขาต้องการกันนะคะสำหรับซื้อรถแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยความต้องการก็อาจจะน้อยลงกำลังซื้อก็ลดลงด้วยนะคะนี่ก็คือคำแนะนำจากทางนอมุระถึงหุ้นที่รับผลกระทบจากเรื่องของ partial lockdown นะคะมาตรการที่เข้มข้นจากภาครัฐนะคะก็แนะนำว่าอาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนกลุ่มเหล่านี้แล้วก็โยกเงินไปเล่นหุ้น defensive play แทนนะคะ defensive ในช่วงนี้คนก็จะพูดถึงกันเยอะนะคะก็แปลว่าหุ้นปลอดภัยหุ้นที่ไม่แกว่งตัวไปตามภาวะตลาดที่ผันผวนนะคะมุมมองของนอมุระแนะนำ2หุ้นก็คือโรงพยาบาล BDMS หรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็หุ้นในกลุ่มสื่อสารก็คือ Advance นะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่นำมาแนะนำกันนะคะคำแนะนำแบบวางแผนล่วงหน้าไปเลยถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ
ของทางบล.บัวหลวงนะคะแล้วก็คำแนะนำที่เจาะลึกเฉพาะกลุ่มที่เจอผลกระทบจากมินิล็อกดาวน์พาร์เชียลล็อกดาวน์นะคะอย่างนมรพัฒนสินก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการลงทุนของทุกๆท่านนะคะวันนี้หมดเวลาของ Money Club รู้ทันหุ้นแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งที่ติดตามทาง FM 102 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ของรู้ทันหุ้นด้วยนะคะกีต้าร์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ